สนับสนุนโดยคุณทินดาและคุณนิวัฒน์กัลยาวุฒิพงศ์ผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์เคยล้มเหลวจากธุรกิจการขนส่งจนมีหนี้สิน10กว่าล้านบาทบาดแผลจากธุรกิจที่หล่อเลี้ยงชีวิตในครั้งนั้นทำให้คุณนิวัฒน์ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างรุนแรงชีวิตเหมือนไร้จุดหมายไปเริ่มต้นกับสิ่งใดก็ไม่เป็นความสำเร็จขึ้นมาได้จนเมื่อได้เห็นคุณทินดาเพียรพยายามทำกิฟเฟอรีนอย่างต่อเนื่องเก็บเงินได้ก้อนโตหลายแสนบาทคุณนิวัฒน์จึงตัดสินใจมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับกิฟเฟอรีนด้วยพื้นฐานงานธุรกิจที่มีอยู่เป็นทุนเดิมงานขายที่ทำรายได้จากการชวนคนมาร่วมธุรกิจคุณนิวัฒน์และคุณทินดาก็สามารถปลดหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ในเวลาอันรวดเร็วทั้งสองท่านเห็นพ้องต้องกันว่ามหัศจรรย์แห่งชีวิตเกิดขึ้นแล้วที่ธุรกิจกิฟเฟอรีนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุอุณาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไฮไลท์ชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องราวชีวิตของนักธุรกิจเครือข่ายกิฟเฟอรีนที่ประสบความสำเร็จสามีภรรยาคู่นี้มีเรื่องราวชีวิตที่เป็นแบบอย่างของความอดทนและการเป็นคนต่อสู้กับอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวแต่ทว่าวันนี้ครับท้องฟ้าได้แจ่มใสขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองท่านได้มีโอกาสเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟเฟอรีนเรื่องราวชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับตัวจริงเสียงจริงแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Grand Paradise คุณทินดาและคุณนิวัฒน์กัลยาวุฒิพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาเราเรียกชื่อคุณนิวัฒน์เบื้องหลังเนี่ยตอนที่เราไม่ได้มาถ่ายทำกันผมจะเรียกเฮียอูเฮียอูตลอดเวลาแล้วผมก็เชื่อว่านักธุรกิจกิฟเฟอรีนที่ทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยบางคนก็น่าจะไม่ชินกับการเรียกชื่อคุณนิวัฒน์นะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียกเฮียอูเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับพี่ทินดานะครับทั้งสองท่านเนี่ยวันนี้เป็นแกรนด์พาราไดซ์เรียกว่ามีทีมงานเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมีคนเคยบอกว่าเวลาดูคนประสบความสำเร็จเนี่ยอย่าดูวันนี้ให้ดูว่าก่อนหน้านี้เขาใช้ชีวิตยังไงผมก็เลยอยากรู้นิดนึงเผื่อท่านผู้ชมที่เปิดมาชมรายการของเราและยังไม่เคยรู้ประวัติของทั้งสองท่านมาก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนนะครับทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวก่อนที่จะมาทำกิฟเฟอรีนนะครับอยากให้เล่าให้เราฟังหน่อยว่าธุรกิจส่วนตัวที่เราทำเนี่ยเราทำเกี่ยวกับอะไรและทำอยู่ที่ไหนครับท่านใดจะเริ่มก่อนดีเฮียอูเริ่มก่อนดีกว่าก่อนจะมาเจอกิฟเฟอรีนเฮียอูทำอะไรบ้างทราบว่าโอ้ทำมาเยอะแยะเลยทำมาหลายอย่างมากครับทำอะไรบ้างครับเริ่มแรกก็ต่อหลังคาทำเบาะหลังคารถสองแถวหลังคารถสองแถวเราเป็นคนต่อเปิดเหมือนกับเปิดอู่ต่อหลังคารถสองแถวครับครับอันหนึ่งอย่างละทำอะไรแล้วก็มาทำกันศาสตร์อลูมิเนียมกันศาสตร์อลูมิเนียมครับครับต่ออีกไหมครับมีเห็นว่าแล้วก็ซื้อรถบัสรถเมล์รถประจำทางมาวิ่งครับแล้วเราก็มาเหมือนกับสัมปทานรถนะแล้วก็มาเอาคันเก่ามารื้อทำเองครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือรถโดยสารประจำทางรเราก็เป็นเจ้าของเส้นทางอ่ะเจ้าของรถที่วิ่งนะฮะเป็นสัมปทานตรงนั้นแล้วก็มีเอามารื้อมาทำเอามารื้อคันไหนที่ว่าผุแล้วเอามารื้อทำเองโดยไม่ได้ไปเข้าอู่อื่นครับก็เลยตัดสินใจทำเองพอเราทำเองเสร็จเห็นว่าคนอื่นเห็นเราทำได้ก็มีมาจ้างให้เราทำด้วยมีครับแล้วจากนั้นมาก็แล้วก็เห็นทำของเราเสร็จปุ๊บก็มีคนมาให้เราทำบ้างแล้วก็เปิดเป็นอู่เป็นทางการเลยครับครับเราก็เป็นอู่เขาเรียกว่าต่อรถบัสครับต่อรถบัสซ่อมรถบัสครับช่วงนั้นไปได้ดีไหมฮะช่วงนั้นไปได้ดีครับครับดูเหมือนว่ากิจการที่ทำมามันก็เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะทำกำไรวิ่งโดยสารรถเนี่ยเส้นไหนฮะกรุงเทพสุพรรณบุรีครับกรุงเทพสุพรรณบุรีครับดูไปแล้วก็เป็นกิจการใหญ่พอสมควรนะมีเงินหมุนแต่ละเดือนเยอะไหมฮะก็หลายล้านเหมือนกันครับเงินหมุนที่เข้ามาหลายล้านโอ้นี่ผู้ประกอบการไม่ธรรมดาเลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับการทำธุรกิจส่วนตัวฮะคือมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าผมที่อู่เดิมอ่ะมันรู้สึกว่าคับแคบไปแล้วเพราะลูกค้าเข้ามาเยอะครับพอเสร็จแล้วเราก็เลยตัดสินใจไปสร้างอู่ใหม่ไปสร้างอู่ใหม่ไปย้ายอู่ใหม่ครับให้ใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็อู่กับบ้านก็อยู่ในที่เดียวกันครับครับ
แล้วหลังจากนั้นงานก็เยอะแล้วสมัยก่อนนั้นผมโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาวิ่งรถเมล์วิ่งรถบัสเนี่ยเงินซ่อมรถหรือต่อรถเงินสดจะน้อยมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบที่ว่าเอาไปก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะพูดง่ายๆลูกค้าของเราอ่ะเอารถมาจ้างเราให้เราต่อแต่เขาเครดิตคือพูดง่ายๆ คือเขาไม่ได้จ่ายสดแล้วก็ทยอยผ่อนเอาครับแล้วหลังพอดีปล่อยผ่อนไปเยอะปีไม่มีช่วงปี40น่ะที่ว่าฟองสบู่แตกช่วงนั้นน่ะโดนหนักๆเลยพูดง่ายๆลูกค้าเชิดไม่มีไม่หนีไม่ให้ไม่จ่ายเงี้ยหนีเขาเรียกว่าไม่ได้อยากจะหนีหรอกนะแต่ว่าไม่มีตังค์ผมเข้าใจว่าไม่มีแต่ว่าช่วงนั้นเขาล้มบนฟูกกันเยอะครับครับมันเลยทำให้เราเองอ่ะขาดทุนใช่ขาดเงินขาดเงินหมุนเวียนไงตอนนั้นเนี่ยลูกหนี้เรียกว่าลูกหนี้แล้วกันเนาะ yeah. ที่ติดเราอ่ะเอารถมาให้เราทำให้แล้วไม่จ่ายสตังค์มูลค่ารวมของลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเราประมาณเกือบ10ล้านเกือบ10ล้านบาทครับท่านผู้ชมครับถ้าเรานึกสภาพว่าเราเป็นเจ้าของอู่ต่อรถโดยสารประจำทางนะครับครับแล้วมีคนมาจ้างเราเราก็ทำเสร็จไปเรียบร้อยเขาเอารถไปวิ่งแล้วอ่ะนะแล้วถึงเวลาเขาต้องผ่อนเราแล้วเขาไม่จ่ายเกือบ10ล้านบาทเกือบ10ล้านครับตอนนั้นเฮียอูหาทางออกยังไงแล้วเจ๊ทินดาตอนที่เจอเขาไม่มีตังค์มาจ่าย10ล้านเนี่ยก็ได้แต่มองอยู่เนาะว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงเวลาอยู่ดีๆก็มีคนเจ้าของรถอ่ะขับรถออกไปเฉยเลยไอ้เราก็อยู่บ้านก็ไม่รู้ว่าคือไม่ได้สนใจงานของคือถ้าเราเอาไว้มันก็เปล่าประโยชน์มันก็อยู่อย่างนั้นแหละก็เลยให้เขาออกไปวิ่งแล้วเผื่อได้เงินอย่างน้อยเขาก็จะได้เอาเงินมาให้เราอ่ะนะใช่ทีนี้เขาก็มาเอารถไปโดยที่ในใจก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาไปเขาจะเอาเงินมาให้เราหรือเปล่าครับแต่เราก็หวังว่าอย่างน้อยเขาเอาไปทำมาหากินเนี่ยจะได้มีเงินมาให้เราบ้างใช่ใช่เบ็ดเสร็จเราก็ได้ตั้งความหวังลมๆแรงๆและได้คืนบ้างไหมฮะ10ล้านเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้ตามก็ไม่ได้หมดเลยช่วงนั้นบอกตรงว่าหมดตัวจริงๆครับเคยโทรศัพท์เฮียอูก็เคยโทรศัพท์ไปบอกลูกหนี้เนี่ยนะบอกว่าอย่าขอให้ส่งเงินมาบ้างจะบวชลูกชายตอนนั้นเขาส่งมา 30,000 ใช่ไหมคือส่งมาให้ 30,000จากเงินตั้งเท่าไหร่อ่ะเยอะมากให้ 30,000 จำได้เลยหลังจากนั้นก็ไม่ได้คืนอีกเลยถ้าเราไปติดตามเนี่ยค่าใช้จ่ายเราสูงไม่คุ้มมันไม่คุ้มแต่ชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปในที่สุดเราก็รู้แล้วล่ะว่ามันหมดตัวใช้คำนี้กับตัวเองได้ฮิเราเองยังมีลมหายใจอยู่เขาบอกมันก็เป็นต้นทุนนะการที่เรามีลมหายใจเนี่ยทั้งสองท่านคิดทำอาชีพอะไรหลังจากที่โดนเขาเรียกว่าไม่จ่ายอ่ะลูกหนี้ก็ช่วงนั้นไปเลี้ยงปลาเขาไม่ใช่ช่วงนั้นอย่างนี้ช่วงนั้นผมก็ไปมีเพื่อนมาชวนไปเข้าอาม่าไปเอาปลากุ้งมาขายใช่ไหมแต่ทีนี้คล้ายๆว่าที่เราไปเราไม่ได้บอกใครเผอิญทางนู้นเขามารับเรา คนเขาว่าเขามารับเราถึงริมชายฝั่งไทยแล้วเสร็จแล้วเขามีทหารก็มาเสร็จครับนะแล้วก็มารับแล้วพาไปอย่างดีไปเสร็จปุ๊บไม่รู้อีกท่าไหนนะก็พาไปในค่ายทหารพักในค่ายทหารแล้วทหารก็พาเราไปเลี้ยงครับแล้วจู่ๆนึกยังไงไม่รู้เขาก็ไปถึงก็ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้อนเราเข้าไปในสนามใหญ่เลยแล้วเปิดไฟไฟสนามการเราหนีดูเหมือนกึ่งจะถูกจับนั่นน่ะครับจับแล้วจับแล้วแต่นี้ว่าแม้แต่สร้อยเอ่ยในกาเอ่ยหรือว่าแหวนในปลดหมดเลยเหมือนเอาเข้าเราไปที่ลานกว้างๆแล้วเอาไฟและออกมาได้ไงนั่นน่ะก็เดี๋ยวนะผมกำลังทวนจะเข้าไปที่พม่าเพื่อไปหาธุรกิจทำธุรกิจแต่ปรากฏว่าคนพาเข้าไปเนี่ยกับกลายเป็นมีปัญหามันไปขัดผลประโยชน์กับไปขัดทางใต้ก็พูดง่ายๆถูกจับอ่ะครับจับแต่ก็ออกมาได้ก็ตอนนั้นคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนคนมา 2-3 เที่ยวแต่ว่าคนทางนั้นเขาคือคนพม่าเขาวิ่งเต้นให้เราครับนะแล้วก็อาหารทุกมื้อเขาก็จัดการให้เราเสร็จนะทีนี้เสร็จแล้วไปติดคุกอยู่ในโรงพักอ่ะ
เหมือนติดคุกตามสนออะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดก็ได้กลับมาเมืองไทยครับฮะพอกลับมาปั๊บก็เท่ากับว่าหาธุรกิจไม่ได้แล้วต้องมาทำมาหากินก็เลยเสร็จแล้วก็เลยมาลงทุนต่ออีกรอบหนึ่งก็คือว่าเลี้ยงปลาเอาเงินทุนจากไหนก็ต้องขายรถเมย์ไปบางส่วนขายมาแล้วเป็นทุนต่อเลี้ยงปลาเพื่อปลาไว้สำหรับรับประทานอย่างเงี้ยพวกปลาครั้งแรกก็ปลาพวกปลากระพงก่อนปลากระพงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ปลากระพงตลาดราคาไม่ดีก็เลยหันมาเลี้ยงพวกปลารวมปลาหมอเลนปลาตะเพียนตรงเนี้ยครับนะเลี้ยงอยู่3ปีเต็มๆขาดทุนอีกไป 700,000 กว่าโอ้นี่สรุปแล้วที่ผมกำลังชวนคุยเนี่ยเพราะผมกำลังจะบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าคนเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ไปเป็นลูกจ้างใครอ่ะครับในชีวิตไม่เคยเป็นลูกจ้างในชีวิตเขาไม่เคยเป็นลูกจ้างใครเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเจ้าของกิจการแม้จะล้มยังไงก็คงอยากจะมีกิจการปรากฏว่าไอ้ปลากระพงที่พูดถึงเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดนะแล้วก็ตอนที่ผมเลี้ยงพวกปลารวมเนี่ยปลาหมอนินโล30บาทพอผมมาเลี้ยงเข้าจริงๆถึงวันจับปุ๊บนี่เหลือโลละ4บาทเฉลี่ยแล้วก็เหลือไม่ถึง3บาทก็ขาดทุนอีกรอบหนึ่งเป็นอันว่ามีอีก 700,000 ครับถาถมเข้ามาจบจากเลี้ยงปลาทำอะไรอีกพอหลังจากเลี้ยงปลาก็พอดีทางนี้เขาสมัครคิปเปอรินเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สำหรับใช้ของคิปเปอรินเท่านั้นไม่ได้คิดทำธุรกิจแหมท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมกำลังจะบอกว่าต่อรถก็ทำมาแล้วนะทำอลูมิเนียมกันสาดก็ทำมาแล้วอุตส่าห์ไปหาธุรกิจทำที่พม่าแล้วถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็มาเลี้ยงปลาอีกเป็นคนที่ทำทุกอย่างมากนี่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมจดไว้เนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยประมาณ11ล้านได้แล้วนะครับ11ล้านบาทมีแต่คนยุให้ผมหนีผมบอกผมไม่หนีผมยังไงยังไงก็สู้ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่เฮียอู๋บอกว่าพี่ทินดาเนี่ยเขาสมัครกิฟเฟอรีนเอาไว้เพื่อซื้อของใช้และกิฟเฟอรีนนี่ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตของทั้งสองท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันว่ากิฟเฟอรีนทำให้ชีวิตของทั้งสองท่านเนี่ยเปลี่ยนไปได้อย่างไรบ้างช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับที่แรกบอกตรงๆนะคือไม่ได้สนใจหรอกนะแต่ทีนี้เขาทางนี้ก็บอกให้ไม่ช่วยเลยมั่งไม่ช่วยมั่งทีนี้เราบอกว่าเออผมเป็นผู้ชายผมนี่ไปขายอะไรเครื่องสำอางใช่ไหมแล้วก็สินค้าชิ้นเล็กๆเนี้ย5-60 บาทเนี้ยจะปลดหนี้ผมได้อย่างไร